ยนะคะเชิญได้เลยนะคะ Hello everyone I am Charlotte Master ธิดารัตน์ วันพลทอง from Atomy Thailand Welcome to ขอนแก่น Top Center วันนี้มันแทนแนะนำสินค้าตัวไหนเห็นพี่ป้อมบอกว่าอยากดูแลเรื่องของผิวหน้าของผู้ชายใช่ปะใช่รู้สึกว่าหน้าตาจะเหี่ยวไอ้ผิวจะย่นไอ้หนังฟิล์มการจะขึ้นเยอะแล้วตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะตัวแรกที่บอกเลยว่ามันเนี่ยก็บอกเลยว่าพี่ป้อมจับดูก่อนจับดูเขย่าขวดนะเดี๋ยวจะให้ดมว่ามันกลิ่นอะไรนะคะก็ลองที่หลังมือก่อนนะคะลองดมกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นละมุนอ่อนๆเป็นกลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นแล้วที่พี่ป้อมลองเทสตบดูนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวเปิดผิวหน้าของเราให้กระจ่างสว่างใสมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวนี้ถ้าเปิดปรับสภาพผิวหน้าของเรานะคะมันจะทำให้สกินแคร์ตัวอื่นของตัวเซตแอบโซลูทเนี่ยมันเข้าถึงผิวเราได้มากขึ้นอย่างที่บอกพี่มันเป็นระดับเซลล์แอคทีฟอ่ะมันระดับเซลล์ผิวเลยซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวน้ำตกที่เปิดผิวหน้าของเรานะคะใช้เซตนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะเซตนี้บอกเลยว่าเป็นเซตทำความสะอาดผิวหน้าของ Atomy ที่บอกเลยว่าทุกคนต้องใช้Thai people are generally friendly and easy to get along with most Thai people think that the light-hearted friendly and not too formal and love freedom to live they appreciate the variety products that used to their dailyLife. They prefer good quality of products and especially quick results. The first one, acne problems caused by Thailand's weather condition and dust, smoke, and a lack of deep cleaning. Second, dry and dehydrating skin as a result of working in air conditioned room for a long time in a day. And the last one is melasma caused by overexposure.To sunlight due to Thailand's geography and weather. First one is cleansing foam. Next one is ampoule sunscreen and absolute set. 4 ขั้นตอนกันนะคะเพื่อใบหน้าเปล่งปลั่งเหมือนสาวหรือหนุ่มเกาหลีกันนั่นเองนะคะก็4ขั้นตอนไม่ยากค่ะค่ะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะอาจจะต้องเว้นรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากนิดนึงนะคะค่ะคอเคอร์ก็ลงไปนะคะบางทีถ้าลงแบบปลายคางได้ก็ลงได้เลยนะคะนี่นะแล้วก็บีบสายแล้วเราก็ตีให้เกิดฟองโฟมละเอียดนะคะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแบบนี้นะคะนักเรียนเก่งนี่ค่ะเราก็จะได้ฟองโฟมละเอียดแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นเหมือนวิปปิ้งครีมเคล็ดลับนะยิ่งฟองยิ่งละเอียดมันยิ่งแบบซึมลงสู่รูขุมขนเราได้อย่างล้ำลึกนั่นเองนะคะใช้แค่นิดเดียวเนี่ยได้ตั้งหลายหน้าเห็นไหมคะริ้วรอยสิวก็สามารถใช้ตัวนี้เน้นช่วยในเรื่องของการลดนะคะความหมองคล้ำได้นะคะก็ทาให้ทั่วหน้าเหมือนก็ขั้นตอนนี้เหมือนกันก็คือถ้าใครผิวแห้งสังเกตได้ว่ามันจะดูดตัวเนื้อครีมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนื้อเจลลงนั่นเรียกมันว่ามาร์กอัญมณีเพราะมันมีส่วนผสมของอะเมทิสและผงหยกนั่นเองนะคะตัวนี้เราจะบีบในหลังมือก็ได้ในอุ้งมือเราก็ได้หรือถ้าใครถนัดก็บีบออกจากมือแล้วก็ทาเลยนะคะเวลาเกลี่ยไปทางเดียวกันถ้าเราเกลี่ยวนๆไปหรือกลับไปกลับมามันจะไม่มาร์กจะไม่เนียนนะคะแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความไม่สม่ำเสมอนั่นเองระหว่างมานี้จะฟังซูมหรือฟังคลิป VOD ของ Atomy เข้า Channel ฟังคลิปก็ได้นะระหว่างรอมาร์กแห้งนะคะอันนี้คือหัวใจสำคัญว่าวันนี้เราเดินเข้ามาทำ Atomy We have activities for Monday to Sunday all offline and online schedule About offline program We have special spa class on Monday and Saturday And also We have business know-how session on Wednesday Talking about content writing on for Facebook or editing video for TikTokThat member can use on their social media. And the online program we have two sections. One is product and another is business know-how and Atomy vision. On Monday, the program called Atomy Product Lover provide product information, how to use and sharing session. On Tuesday, Easy Aim Sanjorn is the activity that collaboration among various education centers to gain other teams' perspective and share their own experience after use the product. Do Atomy business
sharing their life scenario and listen to Atomy Vision from Education Center Leader and also Success Key from Success People. On Wednesday, we have morning meeting with my global team and career sponsors. And in evening, we have meeting with my team how to be auto sale master. On Thursday, attend online one-day seminar with my team. On Friday, we have Zoom meeting Why I Join and Why Atomy session. The purpose is to share experience in designing to be successful in Atomy and team members' experience of how it is like to work with Atomy. And Sunday, and on Sunday is Road to Success session from STAR Master Chaturong Kerlat. That is all our education center program.คือเป็นเหมือนกับว่า product lover เฉยๆแล้วก็ใช้แล้วก็แชร์เซลมาสเตอร์จรูนพุทธโกครับทำธุรกิจอโทมี่มา3ปีแล้วได้ออกมาทำ full time เดือนนี้เป็นเดือนที่3ครับตอนที่รู้จักกับอโทมี่ครั้งแรกก็คือเพื่อนมาแนะนำให้ได้ทดลองใช้สินค้าชุดเปิดใจครับเป็นชุด4 set ตอนนั้นคือเราใช้แล้วเรารู้สึกประทับใจแล้วก็มีการแนะนำให้เข้างาน ODSตอนที่เข้างานสัมมนาครับเรารู้สึกเราเชื่อว่าอโทมี่เป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จตรงนั้นได้ครับสวัสดีครับผมไดมอนด์มาสเตอร์ไพศาลภาษีครับรู้จักอโทมี่มา4ปีครับจากเจ้านายที่ผมในบริษัทที่ทำงานด้วยครับผมรู้ครับว่าอโทมี่คือธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ทีแรกครับก็เลยได้แค่ใช้สินค้ามาใช้เวลาประมาณ1ปีครับในการใช้สินค้าดีครับแต่พอผ่านมาครับก็เลยสงสัยว่าเพื่อนๆที่ออฟฟิศครับเขาไปงาน Success Academy กันผมก็เลยสงสัยก็เลยขออาสาตัวเองครับเข้าไปในงาน Success Academy ด้วยพอเข้าไปในงาน Success Academy ผมรับรู้ถึงความอบอุ่นในการทำธุรกิจซึ่งมันเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะสำเร็จกับธุรกิจอโทมี่ได้ผมก็เลยได้ศึกษาธุรกิจอโทมี่ครับต่อเนื่องหลังจากจบงาน Success Academy ครั้งนั้นทำให้ผมได้เห็นถึงโอกาสที่จะมีรายได้มากกว่าปกติจากปัจจุบันได้ครับ Most direct sale business require membership fee, maintain the sale target every month, and cost package selling. That's why Thai consumer reject any recommendation and become bored with direct sale people. On the other hand, Atomy consumer are satisfied in terms of quality.And rewrite the history of direct sale. It all started with a recommendation from my father, who was also recommended by a friend. Atomy had not yet been official launched at the time. I only knew that it's a direct sale business, but I don't think much of it. So, with my father's belief, he assisted me to study and get to understand this business.He concluded Atomy is the life business, a tool that will assist everyone in living better life. However, there was one sentence that led the question of whether or not it is true. That sentence was, Atomy relies his story of direct sale. So I decided to prove that Atomy is real business. I had to know that I attended in Success Academy event in Korea.From that day to the present, there is never a day when I don't think about Atomy. And this is the beginning of how I get involved with Atomy. I all started from my dislike, being received and become happy working every day with Atomy.